กราบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในคู่เอกนำรายการนะครับของศึกมวยวันศุกร์นะครับที่เวทีมวยรังสิตนะเป็นฝ่ายแดงครับบุญหลงครับปะทะกับฟ้าประธานครับตอนนี้เปิดมาในยกที่3นะครับเลตอนนี้อยู่เหมือนน้ำเงินนะครับว่ามวยเก่าหรือจะมวยสดครับคู่นี้ขาเริ่มไม่ดีครับบุญหลงก็โดนขาไปมีสะดุ้งครับเมื่อกี้ดูเหมือนใจจะแย่ครับขาขวาตอนนี้บุญหลงฝ่ายประธานว่าไงครับว่าขามีอาการนี่ฟ้าประธานนี่ย้ำใหญ่เลยครับตอนนี้ดูครับแหมกระดกก้นหนีเหมือนไอ้นี่เลยฮะคุณหลงทางซ้ายโอ้โหโดนจ่อยางลูกนี้ครับโอ้เป็นเรื่องแล้วคุณหลงได้ไหมโอ้ตอนนี้บุญหลงเกงขาดไปแล้วครับดูว่ามันเกงขาดโอ้ทำเป็นนักชกชาวต่างชาติเลยครับโอ้โหโดนเหลี่ยมนี้เข้าไปลงยืนเลยครับฟ้าประธานโอ้ดูมันเกงขาดแล้วเนี่ยแนวอีกอย่างครับเหมือนนักชกต่างชาติเลยต่อยมวยเกงขาดเลยครับสุดยอดจริงว่าไงครับว่าไงตีจ่อยางเดียวเลยครับฟ้าประธานดูครับขาออกไปครับคุณหลงฟ้าประธานเดินต่อครับโอ้มีบวกศอกครับคุณหลงซ้ายโอ้ยโดนไปโอ้ยจ่อยางนิ่งเลยครับดูว่าดกก้นหนีเลยครับบุญหลงโอ้โหหมดยกที่3ครับโอ้ดูว่าเดินเป๋เลยครับมาชมกันต่อยกที่4ครับโอ้ตอนนี้เลดอยู่ที่ฟ้าประธานนะต่ออยู่3ช่วงตัวเลยทีเดียวครับบุญหลงเอาแล้วครับบุญหลงเดือดขึ้นหน้าแล้วครับดูครับดุ้งครับยางดุ้งอะไรขวาไม่ดีแล้วครับคุณหลงดูครับโอ้เริ่มกระเพกแล้วครับโอ้โหดูฟ้าประธานก็ใส่ไว้ยางเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหนอนดีกว่าครับโอ้โหกระโดดเป็นกุ้งเลยครับคุณหลงโอ้ยรอดไม่รอดครับตั้งรอเลยครับรอไงรอดไม่รอดโอ้ยรอดไม่รอดบุญหลงโอ้ไปเชื่อบุญหลงยางแตกครับโอ้ยดิ้นเลยครับดูครับเสริมเลยครับฟ้าประธานโอ้ไปเชื่อครับว่าบุญหลงยางแตกโอ้โหดิ้นเลยครับสรุปเลยครับเป็นฟ้าประธานครับเอาชนะน็อกบุญหลงไปได้ครับในยกที่4ครับใครจะไปเชื่อครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ